ทุกครั้งที่มองไปข้างๆเก้าอี้ที่ว่างผมก็ไม่เคยรู้สึกเหงามาก่อนอย่างมากก็แค่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะมีไหมคนที่จะมานั่งข้างๆตลอดไปอ้าวเมลนี่เพื่อนเราโบสวัสดีค่ะเมลเรียนอะไรอ่ะเราเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์จอมกล้าพนักงานเหนือที่เดียวกับมีนั่นแหละบ้านอยู่แถวไหนอ่ะอยู่บางใหญ่โหมาฝึกงานสักไกลเลยเนาะเออเนี่ยแถวนี้มีโรงอาหารเจซียำมาม่าโคตรอร่อยทียูโดมอ่ะเคยเดินปะสลาโซล่ะเคยไปไหมอ้าวมินมันร้อนไม่รู้ทำไมขอบคุณโลกนี้ที่ได้ส่งคุณอ่ะอันนี้ยาหลังอาหารเย็นแล้วก็ก่อนนอนอย่าลืมกินด้วยนะอันนี้เบอร์โบปะเราไม่ได้เมมไว้อืมใช่ใช่เราโทรไปหาทุกวันได้ไหมเฮ้ยโบผู้ชายคนนั้นอะใครวะเออนั่นดิใครวะไม่เห็นเคยเห็นเออไม่ใช่เด็กมอเรานี่วะเขาจีบมึงเหรอเขาจีบมึงเหรอเขาจีบมึงปะเพื่อนของเพื่อนนางมาฝึกงานที่นี่ไม่สบายเลยพานางมาหาหมอฮัลโหลโหหายเจ็บแล้วก็โทรมาจีบเลยเหรอพูดงี้เป็นเราที่เขินเนี่ยแล้วใช่ปะล่ะก็ทำนองนั้นแหละเอ้าหยิบใบนึงเฮ้ยขอดูได้ดิเปิดได้เดอะเลเวอร์เลยดีมากเลยเนี่ยเจอเนื้อคู่แน่นอนเลยเฮ้ยถามจริงนี่แอบเตรียมกันปะเนี่ยมันคงเป็นความรักที่ทำโบเราว่าเราเป็นโรคไตอ่ะไตอะไรไตหาหัวใจตามหาหัวใจเชยไปปะเนี่ยนี่จดมาเลยเนี่ยมุกเนี่ยแล้วที่แขนอะเตรียมมาด้วยปะอันนี้ไม่ใช่มุกแต่นี่เตรียมมาเตรียมแขนเป็นฟอร์มาเพราะจะมาขอเป็นแฟนไงเอางี้เลยเหรอเอางี้แหละเป็นนะอืมเป็นก็ได้มันคงเป็นความรักเปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายดายแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี่ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอคนนี้นะคะทายเครียดได้ทุกเรื่องเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายถ้าถามว่าคนเราเกิดมาอะไรคือการได้พบความรักที่ดีคำตอบคงเป็นการได้พบใครคนหนึ่งที่ดีเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดคนที่ทำให้อยากดูแลให้ดีที่สุดให้สมกับที่ได้ความรักมาความรักมันไม่มีกฎตายตัวเพราะสำหรับเราแค่ความรู้สึกบอกว่าใช่มันก็น่าจะเพียงพอที่จะเป็นคำตอบของทุกอย่างโทษทีนะเบาะข้างนี้มีคนจองแล้วให้ใครเจ้าของแหวนวงนี้ถ้าโบอยากนั่งก็ต้องยอมใส่นะใส่แล้วได้อะไรจะได้ดูแลกันและกันตลอดชีวิตไงจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอม
ฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหมุนไปก่อน